ไขความลับรองเท้าที่อยู่เหนือกาลเวลาทำไม Converse All Star ยังคงเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Converse ถือเป็นแบรนด์ดังระดับโลกที่หลายๆคนคงจะโตมาพร้อมๆกับแบรนด์นี้อย่างแน่นอนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์ Converse เขาไม่ได้ทำรองเท้าสนีกเกอร์ว่าแต่เขาทำอะไรล่ะวันนี้ช่องรู้แล้วเหยียบไว้จะพาคุณไปไขคำตอบเองค่ะในปี1908มาร์ควิสมิลล์คอนเวิร์สได้ก่อตั้งบริษัทคอนเวิร์สรับเบอร์คอร์ปอเรชั่นขึ้นมาในเมืองแมสซาชูเซตส์เพื่อทำการขายรองเท้าบูทยางซึ่งในตอนนั้นธุรกิจนี้มันก็ได้ผลตอบรับดีแบบถล่มทลายเลยทีเดียวมาร์ควิสเลยคิดที่จะขยายกิจการโดยผลิตรองเท้าเทนนิสขึ้นมาแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะการเปิดตัวรองเท้าเทนนิสผลมันออกมาแป๊กมากๆเรียกว่าแทบจะขายไม่ได้เลยทีเดียวพอเข้ามาถึงปี1917ในช่วงนั้นได้มีการจัดแข่งขันกีฬาขึ้นมากมายเลยทำให้การเล่นกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกากำลังเป็นที่นิยมมาก Converse เลยใช้โอกาสนี้หันมาผลิตรองเท้าสำหรับคนเล่นฟุตบอลและเน็ตบอลในปี1921ชาลส์ ชัคเทเลอร์นักบาสเกตบอลชื่อดังชาวอเมริกันที่มีความชื่นชอบในแบรนด์ Converse เป็นอย่างมากเขาจึงหันมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และดีไซเนอร์ร่วมกับ Converse ในการปรับปรุงการออกแบบรองเท้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและเพื่อให้เหมาะกับการรองรับของข้อเท้าด้วยนอกจากนี้เทเลอร์ยังมีการออกแบบให้เพิ่มรูด้านข้างของรองเท้าเพื่อที่เวลานักกีฬาสวมใส่จะได้ระบายอากาศได้ดีอีกด้วยและแน่นอนว่ารองเท้าที่เทเลอร์ออกแบบมันได้รับความนิยมอย่างล้นหลามผู้เล่นบาสเกตบอลหลายคนก็หันมาใส่รองเท้ารุ่นนี้ด้วยซึ่ง Converse เองก็รู้สึกซาบซึ้งกับแชคเทเลอร์เป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของแบรนด์ Converse ค่ะในปี1932 Converse จึงตัดสินใจตั้งชื่อรองเท้าตามชื่อแชคเทเลอร์แล้วก็เอาลายเซ็นของเทเลอร์มาไว้บนโลโก้ All Star เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาด้วยนั่นก็คือจุดกำเนิดรองเท้ารุ่นแชคเทเลอร์ All Star นั่นเองค่ะและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารองเท้ารุ่นนี้ก็ได้มีดาราและศิลปินมากมายนำมันมาสวมใส่จนทำให้รองเท้า Converse เป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในปี1936ชัคเทลเลอร์ได้รับเกียรติให้ออกแบบรองเท้าให้กับทีมบาสเกตบอลโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกาเขาเพิ่มสีแดงและสีน้ำเงินในรุ่นส้นสูงสีขาวเพื่อให้รองเท้าเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติอเมริกาแต่สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จยิ่งกว่านั้นก็คือรองเท้ารุ่นนี้ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นอีกในไม่กี่ปีต่อมารองเท้ารุ่นนี้ได้ถูกสวมใส่โดยทหารสหรัฐในระหว่างการฝึกด้วยต่อมานักแบดมินตันชื่อดังของแคนาดาจอห์นเอ็ดเวิร์ดแจ็คเพอร์เซลก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบรองเท้าสำหรับแบดมินตันให้กับบริษัท BF Goodrichเมื่อรองเท้ารุ่นนี้ออกวางจำหน่ายก็กลายเป็นว่ามันขายดีเป็นอย่างมากในปี1970 Converse จึงได้เข้าซื้อลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของรองเท้าผ้าใบรุ่นนี้และมันก็คือ Converse Jack Purcell ที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะแน่นอนว่ามียุครุ่งเรืองก็มียุคร่วงโรยเป็นธรรมดาในปี2001บริษัท Converse ได้ประสบปัญหาทางการเงินจนต้องล้มละลายเพราะในช่วงเวลานั้น Converse ได้ถูกแบนรองเท้าจากหลายสัญชาติเข้ามาตีตลาดจนทำให้ยอดขายตกลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายบริษัทก็ไปต่อไม่ไหวนั่นจึงทำให้บริษัท Nike ได้เข้ามาซื้อบริษัท Converse ต่อมาค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้รองเท้า Converse ไม่มีคำว่า Made in USA แล้วยังไงล่ะคะโดยณปัจจุบันนี้รองเท้า Converse ก็จะมีผลิตขึ้นที่3ประเทศหลักๆคือจีนอินโดนีเซียและเวียดนามส่วนคอนเวิร์สที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่นจะผลิตเฉพาะรุ่นพิเศษแล้วเขาก็ไม่ได้ผลิตออกมาตลอดนะคะนานๆจะผลิตสักทีนั่นเลยทำให้ตัวที่เป็น Made in Japan จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะและรุ่นที่เป็น Made in USA อันนั้นก็กลายเป็นของแรไอเทมไปแล้วล่ะค่ะคนส่วนใหญ่ที่จะมีครอบครองก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นนักสะสมทั้งนั้นเลยและสาเหตุที่ทำให้คอนเวิร์สไม่เคยเลือนหายเหตุผลก็คือ1. ดีไซน์ของ Converse ไม่เคยตกยุคยังดูคลาสสิกอยู่เสมอและรุ่น Chuck Taylor ก็นับว่าเป็นรุ่นที่ใครๆก็ต้องมีเพราะมันถือเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ Converse เขาเลยล่ะค่ะข้อ 2. Converse ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีในการผลิตจึงทำให้มีอายุการใช้งานที่คงทน 3. Converse
สามารถแมทได้กับทุกลุคทุกสไตล์นิยมในหมู่วัยรุ่น Y2K 4. Converse มีราคาที่จับต้องได้ทุกชนชั้น 5. ปัจจุบันยังมีดารานักแสดงและศิลปินมากมายที่ยังสวมใส่ Converse นั่นจึงทำให้เราได้เห็นว่าแบรนด์นี้ยังคงมีอิทธิพลต่อคนทุกกลุ่มในทุกๆสมัยด้วยว่าแต่ทุกคนอยากทราบไหมคะว่า Converse รุ่นที่แพงที่สุดคือรุ่นไหนถ้าให้ทายกันจริงๆแอร์คิดว่าทุกคนอาจจะมุ่งไปที่รุ่นเก่าๆตั้งแต่ Converse ทำสนีกเกอร์ใช่ไหมคะแต่แอร์ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าคุณคิดผิดแล้ว Converse รุ่นที่แพงที่สุดก็คือรุ่น Fast Break ซึ่งเป็นคู่ที่ไมเคิล จอร์แดนนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวอเมริกันใส่ลงสนามในรอบชิงชนะเลิศกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1984โดยมีราคาประมูลอยู่ที่ 6,800,000 บาทเมื่อปี2017แล้วคิดดูสิคะว่าปีนี้เป็นปี2023แล้วราคามันจะพุ่งไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่จะว่าไปตัวแอดเองก็มีชักเทเลอร์อยู่หลายคู่เหมือนกันและทุกคนล่ะคะเคยใส่รองเท้าแบรนด์นี้กันมาบ้างหรือเปล่าใครมีรุ่นไหนก็มาอวดกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้บ้างนะคะแล้วใครที่คิดว่าคลิปนี้มันโดนใจก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันบ้างนะคะวันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ